จับกุ้งได้ภายใน2นาทีเฮ้ยวิ่งโดนหนีบโดนหนีบครับข้างหลังไว้พี่ยิ่งกว่าเชฟกระทะเหล็กต้องจองคิวนะครับตอนนี้คิวเต็มไป2เดือนแล้วนะครับครับขณะนี้เป็นเวลาตี5ไม่ถึงก็จูนคิดทบทวนเรื่องฝันจะออกหนูขึ้นรถนี้ใช่ไหมคะพี่โอ้โหขึ้นรถนี้เป็นตรงที่ดีว่ะทางเข้าจะหวาดเสียวจะหวาดเสียวเหรอพี่ไม่รู้ซะแล้วพวกหนูชอบความหวาดเสียว ขึ้นนี้เลยใช่ไหมขึ้นมาสิครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมตั้งแต่เมื่อวานที่รู้ว่าจะมาหาพี่แล้วตลอดตั้งแต่อย่าบอกนะว่าพี่ได้ถึงแล้วด้วยสุดยอดเช้าอันสดใสวันหนึ่งของเรานะครับโน่นะครับผู้ดำเนินรายการของเรากำลังคุยงานอยู่กับลูกคอร์สเสียงงานเดี๋ยวเขาต่อยให้หรอโอ้ยโทษอยากรู้นะว่าวันหนึ่งเขาใช้แพ็กเกจไรค่าโทรเท่าไรเท่าไรคุณโทรศัพท์ทั้งวันนะครับคุณมีเน็ตเล่นทั้งวันเลยครับทุกวันนี้คือเราไม่ได้ทำงานในคอมนะคะทุกวันนี้เราทำงานผ่านมือถือกันนะคะคุณพอจะมีเวลาว่างสักสองไม่ใช่ค่ะขอเสื้อซูชิหน่อยค่ะได้เลยค่ะการใส่ให้ถูกต้องนะวันนี้นะคะเรามากันที่ปทุมธานีเลยมาถึงตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเพราะว่าเรามีคอนเทนต์นึงที่แบบว่าเราอยากทำมานานแล้วนะคะก็คือการงมกุ้งลึก7เมตรเพื่อหากุ้งแม่น้ำระดับไซส์แบบขอเป็นไซส์3 3ขีด3ตัวโลแบบไซส์3ตัวโลค่ะเราได้ทาบทามมือวางอันดับ1ของประเทศไทยในการงมหากุ้งคือจะบอกเลยนะคะว่าอย่าเล่นกับแม่น้ำนะคะแล้วเราก็ต้องเซฟตัวเองอย่างดีนะคะคือเราต้องใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลานะคะเพื่อความเซฟความถูกต้องแล้วก็ลงน้ำวันนี้ก็จะให้พี่ที่เป็นมือวางเขาเป็นคนลงนะคะถามจริงเหรอเราไปอยู่กลางแม่น้ำนี้เรายังจะคุยงานได้ใช่ไหมคุยงานได้ทุกที่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะ everywhere is meeting room นะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องใช้เน็ตที่มันแรงแล้วมันก็เร็วนะคะชะดาวิสีแมชชิ่งมากโอโม 5G ค่ะซิมออนไลน์ที่ออกแบบได้ตามสไตล์เราเลยเน็ต 5G เร็วแรงเวอร์อยู่ที่ไหนก็มั่นใจสุดๆนะคะคุณภาพสัญญาณเทียบเท่าระดับ AIS อ๋อนี่มันของ AIS เหรอเนี่ยและที่บอกว่าออกแบบได้นี่มันออกแบบไงพี่ถ้าเป็นซิมปกติใช่ป่ะเราต้องเหมาจ่ายทั้งค่าเน็ตค่าโทรค่า SMS ค่า Wi-Fi แล้วบางทีเราอาจจะใช้ไม่ถึงหรือว่าใช้ไม่คุ้มหรือว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้นี่เพิ่มอยากได้นี้น้อยเนี่ยแต่ถ้าเป็นซิมโกโม 5G อ่ะคือตอบโจทย์มากนะคะเพราะว่าอยากได้อะไรก็สามารถซื้อเพิ่มเป็นแพ็คเกจเสริมได้เลยเน็ต 5G ยังไม่จุใจก็ซื้อเสริมเพิ่มอีกค่ะเป็น 10G ไปเลยมี 5G ค่ะแต่ว่าซื้อเสริมหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้อากาศร้อนมากทุกคนเลยแบบว่าขอพักหายใจนิดนึงเพราะหายใจไม่ออกจริงๆแบบอากาศร้อนมากแต่เราจะมาแนะนำมือวางอันดับหนึ่งในการงมหากุ้งของเราวันนี้ครับแพทก็ไปข้างหลังนะคะทั้ง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 ในวงการตกปลาเรียกผมว่ามิสเตอร์สันมิสเตอร์สันมาแล้วมาแล้วมาแล้วหูใหญ่มากหูน่ากลัวพี่สันนะคะพี่สันจะเป็นคนพาเราไปหากุ้งแม่น้ำวันนี้เพราะฉะนั้นพี่สันจะเป็นปากท้องของเราในวันนี้ค่ะปากท้องปากท้องตรงนี้คือตรงไหนคะพี่คลองแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้คือคลองที่อยู่ในเส้นของแม่น้ำเจ้าพระยากำลังจะเดินทางไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะเพื่อนๆมาได้มาน้ำน่าเหรอประมาณเมตรกว่าๆถึง2เมตรนะคะแต่เพื่อความปลอดภัยและเซฟตี้เราก็ใส่เสื้อชูชีพกันไว้ก่อนใช่แล้วไปค่ะเอาเป็นทางร้อนไหมคะเป็นไรตรงนี้เลยเหรอคะหนูนึกว่าจะเดินอ๋อเราไม่ได้เดินทางออกไปไกลเราอยู่ตรงนี้เลย
พี่สันมีแบบโกโปรเอาลงไปด้วยได้ป่ะพี่ไม่เห็นใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำมันขุ่นแล้วพี่สันลืมฟังในน้ำได้หรอจริงปะเนี่ยพี่ตอนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยต้องใช้เซนส์เซนส์แล้วก็คือตำแหน่งที่เรางมประจำซึ่งอันนี้เป็นวิถีชาวบ้านที่เขาจับกันเป็นปกติใช่ไหมคะน้อยครับน้อยคนที่งมแต่พี่งมทุกวันใช่ไหมงมตามลูกค้าสั่งเยอะได้เลยอ๋องมตามลูกค้าใครจะทานพวกมิตรสารต้องต่อค่ะนานแค่ไหนคะก็ตอนนี้มีคนจองผมประมาณถึง2เดือนโอ้โหมันเป็นกุ้งที่งมเองกับมือใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ตั้งเป็นชุมชนเปิดรับกุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาจากของพื้นบ้านที่ใช้เบ็ดตกกุ้งตกกันด้วยใช่ผมก็แบ่งรายได้ให้กับชุมชนโคตรเท่ตบมือให้พี่สาวครับสุดยอดกุ้งหนึ่งตัวพี่สันใช้เวลางมประมาณกี่นาทีคะอยู่ที่จุดครับถ้าเราเข้าจุดแล้วมันมีตัวเขาแป๊บเดียวถ้าภายใน15นาทีหรือ1ชั่วโมงที่เคยได้เยอะสุดนี่ประมาณกี่ตัวหรือกี่โลพี่ก็ประมาณ 4-5 โลแล้วแต่ 4-5 โลชั่วโมงนึงใช่ครับโอ้โหเยอะมากแต่คือที่ผมงมมันไม่มีใครงมกับผมเพราะว่าผมงมบางทีงมน้ำลึกระดับ6เมตรว่าผมลงไปข้างเดียวลงไป6เมตรใช่โอ้โหพี่ต้องปล่อยอากาศยังไงถึงพาตัวเองลงไปได้ลึกขนาดนั้นมันงมตั้งแต่เด็กมันเป็นความเคยชินแล้วสภาพร่างกายเราปรับพร้อมแล้วไม่ใช่หายใจได้กี่นาทีประมาณ2นาทีกว่าเกือบ3โอ้โหสุดยอดหนูไปตั้งแต่20วินาทีแล้วทำหายใจได้2นาทีใช่ลองดูนี่คือทิกสู้ๆพี่สันสู้ตายพี่สันควายเฮ้ยเดินได้พี่เขาเดินได้ว่ะมันไม่ได้ลึกมากตรงนี้ไปแล้วไปแล้วอุ้ยพี่สันพี่หลอกให้เราเป็นน้ำ1เมตรอะเชื่อป่ะเราก็งมไม่ได้เราเอามือจับแต่เรากี้ก่อนเลยพี่เขาต้องหลับตาแล้วเขาก็แบบไม่เห็นอะไรเลยแล้วเขาก็คือจับอะไรเงี้ยอือแต่เขาลงไปลึก6เมตรนี่คือเซียนมากนะเจอไหมคะพี่เฮ้ยสามีเขาสู้วันหนึ่งตายได้ไหมครับเฮ้ยพูดของจริง2นาทีได้แล้ว1ตัว2นาทีได้แล้วจับกุ้งได้ภายใน2นาทีได้มากงมกึ่ง6เมตรงมกึ่งไงงมกึ่งเก่งๆกับกันยังไงเฮ้ยวิ่งโดนหนีบโดนหนีบครับเฮ้ยนี่ตัวกี่โลโอ้โหพี่สันพี่โคตรเก่งเลยพี่ไปว้ายเจ็บไหมโอ้อันนี้ตัวใหญ่มากพี่สันพี่ทำได้ไงพี่โคตรโหดเลยอะทุกคนอันนี้แบบโหดจริงเพราะว่าไม่ได้แบบเซตฉากไม่ได้เซตอะไรเลยแล้วคือแบบว่าอยู่บนเรือแค่3นาทีอะเฮ้ยได้เลยว้าย5นาที3ตัวทุกคนมีใครอยากล้มสถิตินี้ไหมครับจริงเราตั้งมิชชั่นกันดีกว่า15นาทีพี่สันได้กี่ตัวตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาที5นาทีอีก10นาทีเหลืออีก10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า15นาทีพี่เขาได้กี่ตัวเท่าไหร่เท่านั้นเลยเท่าไหร่เท่านั้นเพราะว่ามีตัวใหญ่เท่านั้นเลยเพราะว่ามีตัวใหญ่แล้วโอเคละเฮ้ยกุ้งโอ้โหกุ้งใหญ่โอ้โหพี่รู้ป่าวว่า5นาทีที่หาเงินได้เป็นพันเลยพี่โคตรเก่งเลยอ่ะตรงเนี้ยบางทีกุ้งมันอยู่เนี้ยอยู่ตามนอนอยู่ใต้ไม้เนี้ยอ๋อคือข้างใต้จะมีแบบนี้โพงเนี้ยเนี้ยเขาจะอาศัยอยู่เนี้ยเนี้ยตัวใหญ่ด้วยโอ้นี่ก็ถือว่าไม่เล็กแล้วเนี่ยเราจับอย่าดีกว่าลืมเสียดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไหนจ๊ะปทุมธานีที่แม่น้ำเจ้าพระยาอิจฉาคนนี้เขาเน็ตแรงจริงเลยวะโบเลยนั่งซึมเลยเหรอตอนนี้นะคะเหลืออีก3กำลังจะบอกว่าเหลือ3นาทีสุดท้ายได้แล้วได้แล้วสุดยอดเลยค่ะเหมือนเขาไล่สู้เนี่ยนะโอ้ยสองตัวสองตัวไปเลยคือตัวเนี้ยเป็นตัวเมียไอหัวมันแก้วที่หัวเขาเนี่ยคือเป็นไข่รังไข่ของเขาเดี๋ยวเราก็จะปล่อยเขาเดี๋ยวเราปล่อยตัวนี้ให้เขาไปพี่ปล่อยด้วยให้เขาไปเป็นไข่น่ารักครบ15นาทีพอดีเดี๋ยวเรากลับขึ้นฝั่งไปดูกันนะคะว่า15นาทีพี่สันหากุ้งแม่น้ำได้กี่ตัว Exclusive มากนี่เราย้ายมาอยู่ข้างในคลองและอยู่ริมบ้านหน้าบ้านพี่สันหน้าบ้านพี่สันนะคะตรงนี้ก็ถอดเสื้อชูชีพได้ใช่ไหมคะพี่น้ำตื้นน้ำตื้นตรงนี้ไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะคะเป็นคลองแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าพี่สัน15นาทีหาได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะนี่ตัวแรก1ตัว
7หูยโคตรเยอะแล้วก็8ตัวแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่พี่สันจับได้แล้วปล่อยไป9ตัว9ตัวใน15นาทีโหดจัดเฉลี่ยตัวละ1นาทีครึ่งเชื่อยังว่าพี่สันคือมือวางอันดับ1ในการงมกุ้งขอบคุณพี่กบกับพี่สันมากค่ะขอบคุณค่ะพี่สันนี่คือต้องแบบว่าตั้งแต่ไปหาวัตถุดิบยันขึ้นมาแล้วเป็นพ่อครัวเป็นเชฟให้ด้วยอ่ะยิ่งกว่าเชฟกระทะเหล็กก็พี่สันนี่แหละใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการหาวัตถุดิบกุ้งเผาค่ะเยิ้มๆค่ะเพื่อนๆน่ากินมากนี่เชฟของเรานะคะใส่ใจวัตถุดิบตั้งแต่การหายันการเผายันทุกอย่างนะคะแล้วเน็ตเขาดีอะไรขนาดนั้นอิจฉาเคยมีเน็ตมาอยากถ่ายบ้างเป็นคนขี้ฉางแต่เมื่อไหร่คะลูกมีโทรศัพท์แต่ไม่มีเน็ตก็เหมือนคนมีคนข้างแก่แต่ไม่มีใจอยากเลิกเป็นคนขี้ฉาไหมได้ใช้โกโม 5G ค่ะแรงๆเข้าไว้เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวพี่พาไปสมัครหน่อยได้ไหมไปที่ศูนย์อะไรต้องกลับไปเลยเหรอไม่ต้องเดี๋ยวเขาสมัครออนไลน์คือของโกโม่นี่คือเป็นออนไลน์ 100% มีซิมแล้วก็ลงทะเบียนในนั้นเลยลงทะเบียนในนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่99บาทค่ะสาวแล้วพี่แพ็คโปรเท่าไหร่วันนี้จัดเต็มแม็ก599ไปเลยไอ้แพ็คนั้นแน่เลยเน็ต200กิกโทร200นาทีใช่เป็นแบบเน็ต200กิกโทร200อ้าวศึกษามาแล้วแต่ไม่รีบสมัครค่ะทำไมไม่สมัครมาไม่ต้องมาหน้าบ่นเอาเน็ตเข้าไม่ได้อีกความปังก็คือว่าทั้ง3แพ็คใช้ได้1ปีเลยค่ะน่ากินมากค่ะอยากกินอยากกินครับแก้วพี่เขาเนี่ยก็คือความยูทูบเบอร์อย่างสูงใช่เลยนี่น่ากินไหมน่ากินอ่ะอัพลง IG เลยอัพลง IG เหรอบอกว่าโทรศัพท์ก็ไม่รองรับอยากจะตะโกนดังๆใช้โทรศัพท์ไร 4G ก็โกโม 5G ก็ใช้ได้นะคะโทรศัพท์ 4G ลงใช่ค่ะ แล้วข้อดียังไม่หมดด้วยนะคะในแอปเขาก็คือจะมีกิจกรรมง่ายๆให้ทำพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปแลกค่าเน็ตค่าโทรได้ที่ค่ะเล่นเกมไม่เสียเวลาทุกเวลาคือการหาเงินวิธีการทานบอกเลยนะคะว่ากุ้งแม่น้ำของพี่สันเนี่ยต้องจองคิวนะครับตอนนี้คิวเต็มไป2เดือนแล้วนะครับครับตรงหางยังมีแบบเยิ้มๆมาดูดิใช้มือเลยนะคะชิมเนื้อก็จุ่มน้ำจิ้มก่อนนะครับโหไปน้ำจิ้มนะพี่กินแล้วนะคะเชฟครับผมกัดเต็มคำเลยพี่มันจะสู้ฟันสู้หืมตุ๊บมากหุ้ยดังมากหืมหืมมันกุ้งหืมเยิ้มๆราดน้ำจิ้มหอมๆโอ้โหแล้วก็ราดเนื้อต่อหืม1 2 3ยังไงยังไงตอนนี้เด่นมากเลยคุณเนื้อกุ้งแบบเด้งมากอืมจิ้มมันที่หัวแล้วก็จุ่มซีฟู้ดเล็กน้อยสุดยอดแน่นสู้ฟันคือแบบเด้งไปถึงเหงือกอ่ะแต่ว่าโมชอบมันตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่คือดีมากเต็มๆมันไม่ใช่มันเหลวๆนะทุกคนเป็นมันแบบครีมแน่นๆอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็คือพริกกระเทียมหอมมากพี่กบเป็นคนทำใช่ไหมคะใช่ครับสูตรมาจากไหนคะพี่ทำเองเปิดร้านได้เลยนะเนี่ยแสดงมั่นใจเลยนะคะพี่ต้องมาลองทานปลาดุกย่างครั้งหน้าถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องกดไลค์เยอะกดดูเยอะถ้ายอดวิวถึงสัก10ล้านเราค่อยมาทำปลาดุกย่างร้านเดียวพอร้านเดียวพอ10ล้านเดี๋ยวเราไม่ได้เจอกันอีกแล้วถ้าพี่พูด10ล้านนี่คือเหมือนเราบอกว่าบายบายเราไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจ้วงค่ะอร่อยมากพี่อร่อยสุดอ่ะเปิดร้านอาหารเลยพี่สันใครอยากทานฝากเพจนะเพจมิสเตอร์สันพิชิตมิสเตอร์สันสั่งกุ้งกับพี่เขาแล้วก็บอกพี่เขาว่าขอน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยพี่ต้องไปต่อนะคะน้ำจิ้มใช่พี่ต้องไปต่อจริงคอนเฟิร์มมากินด้วยกันพี่สันขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนักเรียนทุกคนทำความเคารพพ่อพลค่ะจริงๆนอกจากขอบคุณพี่สันขอบคุณพี่กบขอบคุณพี่คุณพ่อคุณน้าคุณป้าคุณยายทีมงานทุกคนนะคะที่พาเราออก
มาวันนี้คือแบบจัดใหญ่มากเล่นใหญ่มากรอบหน้าร้านวิวพอเนาะพี่เนาะคลิปนี้ร้านวิวแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่าง GOMO 5G by AIS ด้วยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะเพื่อนๆนอกจากจะสนับสนุนคลิปแล้วนะคะยังสนับสนุนเน็ตดีๆให้โมได้ใช้ตลอดทริปอีกด้วยนะคะคือดีมากเน็ตไวมากลื่นปื้นลื่นปื้นมากค่ะแม่ก็รู้อยู่แล้ว AIS อะเนาะตัวเองค่ะขอบคุณนะคะตัวจริงเหมือนมิสเตอร์สันมิสเตอร์สันใช่ค่ะอ๋อใช่โอเคค่ะเพื่อนๆไปแล้วนะคะวันนี้ไว้ทริปหน้าเรามาเจอกันใหม่ไปแล้วนะบ๊ายบายพี่สารบ๊ายบายหน่อยนะคะบ๊ายบายพี่กบบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ